Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อาการกลัวแพ้กำเริบเอฟเฟกต์เรื่องกระแสปรับครม.จากศึกซักฟอกยังไม่ทันซาก็มีเหตุให้ชุลมุนเพิ่มเรื่องกติกาเลือกตั้งคิวพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพุ่งปะทะรัฐบาลเรือเหล็กเล่นงานบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีเรื่องให้ปวดหัวยุ่งเหยิงไม่หยุดตามตัวอย่างความอลเวงสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะลงเอยด้วยวิธีใดจากเดิมใช้สูตรหาร100ในชั้นกรรมาธิการพลิกเป็นสูตรหาร500ในการลงมติวาระ2จากเสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาลและสว.และก็ยังไม่รู้จะกลับตาลปัตรมาเป็นสูตรหาร100อีกครั้งหรือไม่ตอนถึงปลายทางตามขั้นตอนที่ต้องจับตาสูตรหาร500จะลากไปได้ไกลแค่ไหนเพราะยังต้องลุ้นความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะให้กลับมาใช้สูตรหาร100ตามเดิมหรือไม่หรือศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดสูตรใดเป็นแนวทางถูกต้องยังเหลือตัวแปรที่ทำให้การหาร500สะดุดสูตรปาร์ตี้ลิสต์ยังพลิกได้อีกหลายตลบและอาจเลยเถิดถึงขั้นไปรื้อรัฐธรรมนูญใหม่กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวตามกระแสข่าวหนาหูแกนนำรัฐบาลเตรียมแผนรีสตาร์ทกติกาเลือกตั้งหากถึงคราวเข้าตาจนลูกพรรคพลังประชารัฐภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางต้องส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าคัดค้านอุตลุดขู่ยกพลย้ายพรรคถ้าขืนอย่างดื้อดึงใช้บัตรใบเดียวโซนเหนืออีสานกลางแย้งสอบตกเพราะชื่อบิ๊กตู่ขายไม่ได้ในพื้นที่ต่อต้านกันฝุ่นตลบจนแกนนำพรรคต้องเหยียบเบรกตัวโกรงพับแผนไว้ก่อนอาการกลัวแพ้กำเริบทำพลังประชารัฐอลเวงไปทางค่ายชักเข้าชักออกเปลี่ยนแผนไปมารายวันแม้แต่ฝ่ายเดียวกันก็ยังสับสนฝ่ายกลุ่มอำนาจลนลานหลอนไปหมดทุกสูตรจะแก้เกมอย่างไรก็กลัวไหลเข้าทางแลนสไลด์พรรคเพื่อไทยเห็นแต่หน้านายใหญ่ลอยเต็มไปหมดยิ่งแก้ยิ่งวุ่นโอลมานออกทะเลใช้สูตรทุกสูตรยังสู้ไม่ได้จนแต้มถึงขั้นจะย้อนไปใช้กติกาเดิมบัตรใบเดียวเหมือนปี2562ที่เพิ่งยกเลิกไปไม่ทันไรปฏิรูปกันแบบถอยหลังก๊อปปี้เก่าที่สร้างความสับสนคำนวณแต้มสูตรพิสดารบัตรขย่งส.ส.ปัดเศษที่โดนด่ากราดทั่วบ้านทั่วเมืองแต่จะเอากลับมาใช้แลกกับการกลับมาครองอำนาจในการเลือกตั้งเที่ยวหน้ายิ่งหมดราคาเสียหน้าไปกันใหญ่เกมบัตรใบเดียวใกล้ปิดจ็อบพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีใครเล่นด้วยกลัวโดนกระแสยี้ตีกลับถูกประชาชนเกลียดเข้าไส้ฐานสมรู้ร่วมคิดหันไปเทแต้มให้คู่แข่งปลุกแลนสไลด์ให้ถล่มทลายยิ่งขึ้นแนวโน้มที่ประชุมรัฐสภาไม่กล้าคว่ำร่างกฎหมายลูกวาระ3ในสัปดาห์หน้าเพื่อเปิดทางกลับไปใช้บัตรใบเดียวแน่เพราะตอบได้ไม่เต็มปากทำไปเพื่ออะไรนอกจากสนองตอบผลประโยชน์ทางการเมืองไม่มีพรรคไหนกล้าเสี่ยงฆ่าตัวตายกลางสภาโหวตกลับไปกลับมาแบบไม่มีหลักการเหมือนแหกตาประชาชนร่วมขบวนการปู้ยี่ปู้ยำประชาธิปไตยถอยหลังเข้าคลองคลื่นแทรกแก้กติกาเลือกตั้งทำสถานการณ์ค่ายพลังประชารัฐปั่นป่วนหนักลูกพรรคขวัญกระเจิงตั้งท่าทบทวนท่าทีการอยู่ร่วมพรรคต่อในการเลือกตั้งรอบหน้าตามภาวะอึมครึมในพรรคล่าสุดที่สัมพันธภาพพี่น้องสามปอตั้งเขาระหองระแหงจากอิทธิฤทธิ์6สสกวนปากน้ำลุยเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหนุนเปลี่ยนตัวมท.1เป็นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่แทนไว้คุมทัพเลือกตั้งรอบหน้าให้สมศักดิ์ศรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
อยู่ระหว่างพี่น้องสามปอเจรจาต่อรองดีลการแบ่งอำนาจกันใหม่ยังไม่รู้จะลงเอยด้วยดีหรือไม่พี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กต้องเตรียมทางหนีทีไล่แตกรังพักใหม่สแตนบายกรณีฉุกเฉินตามคิวการเปิดตัวพักใหม่รวมแผ่นดินในวันที่1สิงหาคมของบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยามือขวาของบิ๊กป้อมตีคู่ไปกับคิวเปิดตัวพักใหม่รวมไทยสร้างชาติของเสียตุ๋ยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคสายตรงบิ๊กตู่วันที่3สิงหาคมนี้ทีม3ปวางยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันกันอุตลุดต่างคนต่างมีแผนสำรองรับมือการเลือกตั้งสมัยหน้าที่ยังไม่รู้กติกาอย่างเป็นทางการจะออกมารูปแบบใดในยามที่ต้องลุ้นพลังประชารัฐจะยืนระยะต่อไปไหวแค่ไหนอลเวงอยู่แต่การสืบทอดอำนาจมุ่งหาวิธีกลับมาเป็นรัฐบาลรอบใหม่สร้างกติกาเอื้อประโยชน์เลือกตั้งให้ตัวเองเป็นหลักมากกว่าการใส่ใจแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนจะกติกาบัตรกี่ใบหรือหารด้วยสูตรไหนก็มีแต่แพ้ถ้าไม่เหลือศรัทธาจากประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ